ตัววัสดุทุนทรัพย์เสี่ยงเนี่ยจุดเด่นของมันจริงๆเลยอะค่ะมันก็เป็นวัสดุทางเลือกเราคำนึงถึงทั้งกระบวนการในการผลิตที่มันมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงของเหลือทิ้งอะค่ะมาอัพไซคลิ่งได้อีกแล้วก็การที่เลือกไหมไทยเพราะว่าก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยค่ะเริ่มต้นจริงๆเนี่ยตัววัสดุทุนทรัพย์เสี่ยงเนี่ยนิสิตเขามีความสนใจค่ะอาจารย์เองมีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญ นะคะที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับไหมเราก็ยังได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากอาจารย์ที่อื่นๆอีกอย่างเช่นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งเราสนใจวัสดุที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมค่ะรังไหมเองอะค่ะมันมีโครงสร้างที่ดีอย่างนึงนะคะก็คือมันมีความพรุนที่สามารถที่จะดูดซับพวกเสียงได้ด้วยตัวมันเองมีสมบัติที่ดีอะค่ะในการที่จะนำไปทำเป็นวัสดุดูดซับเสียงรังไหมที่เลือกมาใช้นะคะก็จะมีรังไหมบ้านมีรังไหมอีรี่ค่ะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราลองเลือกมาใช้ก็คือจะเป็นส่วนของเปลือกไหมอะค่ะก็คือจะเป็นส่วนที่เขามีการสาวเส้นข้างนอกแล้วเราก็เลือกตรงนั้นมาก่อนหน้านี้ค่ะเราก็มีงานวิจัยที่เราทำมาก่อนเราสามารถใช้กาวนะคะที่มันอยู่ในรังไหมอะค่ะนะคะมาทำเป็นตัวประสานได้อย่างดีเลยเพราะฉะนั้นนะคะในกระบวนการเราก็พยายามลดความซับซ้อนลดการใช้สารเคมีลงเพราะฉะนั้นในกระบวนการเราก็จะใช้น้ำความร้อนนะคะในการเตรียมแล้วก็นำมาอัดขึ้นรูปตัววัสดุทุนทรัพย์เสี่ยงเนี่ยจุดเด่นของมันจริงๆเลยอะค่ะมันก็เป็นวัสดุทางเลือกเราคำนึงถึงทั้งกระบวนการในการผลิตที่มันมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมไปถึงของเหลือทิ้งอะค่ะมาอัพไซคลิ่งได้อีกแล้วก็การที่เลือกไหมไทยเพราะว่าก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของประเทศไทยค่ะในห้องแล็บอะค่ะเราก็จะมีการสร้างห้องจำลองแล้วก็มีการเปรียบเทียบแล้วหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราได้ตัวที่ประสิทธิภาพที่ดีอะค่ะเราก็จะเอาเข้าไปตรวจสอบด้วยวิธีมาตรฐานนะคะที่เขาทดสอบตัววัสดุดูดซับเสียงกันทดสอบนะคะอยู่ในตัวท่อ impedance นะคะเขาก็จะวัดค่าสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียงของเราเนี่ยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวมาตรฐานแล้วเนี่ยบางช่วงความถี่ค่ะนะคะโดยเฉพาะความถี่ต่ำๆเนี่ยก็จะมีค่าดีกว่าหรือใกล้เคียงก็จะมีบ้างที่ช่วงความถี่สูงเนี่ยก็สามารถคิดว่าน่าจะสามารถพัฒนาให้ไปใกล้เคียงได้มากยิ่งขึ้นเราเน้นตัววัสดุดูดซับเสียงที่ติดผนังค่ะเราก็เลยมุ่งเน้นกับการใช้วัสดุในอาคารสำหรับการตกแต่งเป็นหลักด้วยกระบวนการเราเน้นไม่ซับซ้อนไม่ใช้สารเคมีมากเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ผลิตได้ในระดับชุมชนนะคะมองไปอีกก็คือมันน่าจะพัฒนาในส่วนเพิ่มเติมนะคะถ้าเราไปใช้งานจริงๆเราอาจจะต้องคำนึงถึงเรื่องของการลามไฟนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการสามารถที่จะป้องกันพวกฝุ่นทำความสะอาดได้ง่ายความชื้นในอากาศอะไรพวกนี้อันนั้น1จุดแล้วอีก1จุดเนี่ยค่ะอยากจะพัฒนาในแง่ของความสวยงามให้มากขึ้นคือเราอยากให้เป็นวัสดุทางเลือกเพราะว่ามันเป็นวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เป็นมิตรต่อผู้ใช้ด้วย